ทรศัพท์มือถือ Honor X94 ได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยบอดี้ทนทานขั้นสุดพร้อมกับกันน้ำถึง360องศาแบตในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาถึง 6,600 มิลลิแอมป์ในราคา 12,000 บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาร์คเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวันสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Honor ในรุ่นของ X94 สมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ของทางค่ายที่มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยยังคงสืบทอดนะครับในเรื่องของจุดเด่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งทนทานอึดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบตเตอรี่จุใจอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับใส่อินเนอร์ไปนิดนึงนะHonor X94 นะครับได้รับการรับรองนะครับความแข็งแกร่งจาก SGS โดยสามารถทนทานต่อการกระแทกนะครับในความสูง2เมตรพร้อมกับนี้นะครับยังมาพร้อมกับความทนทานในเรื่องของรอยขีดข่วนซึ่งผ่านการทดสอบนะครับด้วยการถูบนเหล็กนะครับถึง 3,000 ครั้งและยังสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมินะครับสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นลบ30องศาแบบเย็นจัดหรืออุณหภูมิสูงถึง55องศาเซลเซียสก็สามารถใช้งานได้นะครับ Honor X94 นั้นยังมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP65M นะครับซึ่ง M เนี่ยหมายความว่ากันน้ำได้แบบ360องศานะครับแม้ว่า Honor นั้นจะมีรุ่นที่มีระดับ IP69 อยู่แล้วก็ตามนะแต่ด้วยคุณสมบัติต่างๆนะครับทำให้ Honor X94 ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีความทนทานแข็งแรงอะใครที่ซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยนะหรือแบบชอบหลุดมือบ่อยร่วงบ่อยเหลือเกินหรือแบบออกเผลอโดดน้ำไปแล้วลืมเอามือถือออกหรืออะไรเงี้ยรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์คุณแล้วด้านแบตเตอรี่ 6,600 มิลลิแอมป์นะครับก็เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง800มิลลิแอมป์ในต้นของการชาร์จก็เร็วที่66วัตต์นะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมตอนแรก35วัตต์เนี่ยตอนนี้66วัตต์ก็เร็วขึ้นสเปคอื่นนะครับของ Honor X94 นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้กับหน้าจอแสดงผลเป็น OLED ครับขอบโค้ง 6.78 นิ้วรองรับ40บิต8+2 บิตนั่นเองมีความสว่างสูงสุด 4,000 นิตเทคโนโลยีการแสดงนะครับ PWM Dimming นะครับ 3840 Hz กล้องของ Honor รุ่นนี้นะครับมี2ตัวนะครับเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลและในส่วนของพิกเซลตัวนี้ก็จะมีระบบ 9-in-1 Pixel Binning นะครับคือการประสานพิกเซลให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนั้นถ่ายวิดีโอ 4K OS กันสั่นมีให้นู่นนี่นั่นอีกเลนส์นึงคือ Ultra Wide ครับถ่ายภาพมุมกว้าง5ล้านพิกเซลครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้ชิปเซตเป็น Snapdragon 6นะครับ Gen 1ก็แบบเดียวกับ X9B นั่นเองแบ่งเป็นหลายรุ่นนะครับตามแรมแล้วก็หน่วยความจำครับเริ่มที่แรม8 กิกหน่วยความจำ256ครับไปถึงแรม12 กิกหน่วยความจำ512มาพร้อมกับ Magic OS นะครับ 8.0 บน Android 14นะครับตั้งแต่มาจากโรงงานเนาะ Wi-Fi 5ครับ Bluetooth 5.1 NFC GPS นะครับ Gorilla Glassหูฟัง 3.5 มิลไม่มีนะครับสำหรับช่องเสียบนะลำโพงสเตอริโอนะครับดังได้ถึง 300% มีวางจำหน่าย2สีนะขออภัย2รุ่นนะครับคือ RAM 12 GB หน่วยความจำ 256GB ที่ 1,500 ริงกิตหรือประมาณ 12,000 บาทนะครับซึ่งเปิดตัวในต่างประเทศนะรุ่นนี้เข้าไทยเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย